โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะ ก็ช่วงนี้ขาดทุนอีกแล้วนะครับก็รายการนี้ก็วนกลับมาอีกแล้วนะครับก็สำหรับในเทรดเอาคืนใน EP นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีอยู่2เป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกคือเอาคืน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปเมื่อวานกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็เป้าหมายที่2ก็คือทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับแต่มันดันไปล้างพอร์ตซะก่อนนะครับก็เลยยกกำไรเมื่อวานเนี่ยเอามาไว้ในเทรดเอาคืนเลยแล้วกันนะครับก็เลยได้2เป้าหมายนี้ออกมานั่นเองนะครับสรุปแล้ววันนี้นะฮะผมจะต้องทำภารกิจ2เป้าหมายนี้ให้สำเร็จนะครับอย่างแรกก็คือเอาคืน 1,000 เหรียญแล้วก็อย่างที่2นะครับหลังจากเอาคืน 1,000 เหรียญมาได้แล้วก็ทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคถ้ากดกันแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้เทคนิคStochastic ค่า533นะครับเทคนิคคู่ใจของผมนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับแล้วสนใจอยากจะลองใช้เทคนิคนี้กันดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัว i ไว้ให้ที่มุมขวาบนของคลิปตอนนี้เลยนะครับหรือไม่ก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปที่ผมสอนใช้งานเทคนิคนี้ไว้ให้ด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับก็ผมจะแบ่งเทรดไม้ละ 80% ของพอร์ตนะครับมันอาจจะไม่ใช่ 80% ตลอดนะครับอาจจะเป็น 50-80% นะครับถ้าออเดอร์ไหนผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจก็อาจจะลดเหลือ 50% นะครับออเดอร์ไหนมั่นใจมากก็อาจจะเป็น 80% ประมาณนี้นะครับก็ระบบเทรดของผมในคลิปนี้คือตามนี้เลยนะครับอาจจะ ดูฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับใช่นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ทำแบบนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องได้เฝ้ากราฟสัก1สัก 3-4 ชั่วโมงแน่เลยหรือไม่ก็อาจจะ1วันเต็มๆนะครับคือกราฟมันไม่เอื้อมหน่วยเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นไซด์เวย์เยอะมากนะครับแล้วผมเป็นคนไม่เก่งในไซด์เวย์ซะด้วยนะครับคือเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นี่แบบเคละนีละนาดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอหาจุดเข้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คกราฟก่อนตอนนี้จุดเข้าที่ผมมองว่าน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับดูแล้วน่าจะต้องเป็นการเทรดสวนเทรดนะครับถ้าเทรดสวนเทรดเนี่ยดูแล้วน่าจะแบบพอมีหวังมากสุดนะครับคือกราฟนะช่วงนี้คือไม่ค่อยจะไว้ใจได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวหาจุดสักครู่หนึ่งนะครับคิดว่าโอ้น่าจะได้นะกราฟเหมือนมีแนวรับสำคัญดักรออยู่ตรงนี้1แนวนะครับเลยทำให้กราฟปัจจุบันลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับแนวประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็แอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขาทะลุแนวนี้ไปไม่ได้นะครับดูดิกราฟแทบทุกแท่งนะครับตอนที่เขาลงมาชนที่แนวนี้นะครับก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นทุกครั้งเลยเห็นไหมครับทำไมเป็นสีดำวะเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมครับเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะหาจังหวะเทรดขึ้นได้นะครับที่แนวรับแนวนี้นะโอเคก็เดี๋ยวรอกราฟมีแอคชั่นกลับมาชนแนวอีกรอบนึงก่อนแล้วกันนะครับถ้าเขาวกกลับลงมาชนแนวอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับโอ้โหกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับถ้าผมเทรดขึ้นนี่คือผมเทรดสวนเทรนนั้นเนี่ยตอนเนี้ยโอเคอาจจะพอมีหวังอยู่นะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันด้วยความที่เป็นเทรนขาลงมานานแล้วนะครับแรงในการวิ่งลงอาจจะไม่ค่อยเหลือแล้วก็ได้นะครับอาจจะพอมีหวังเทรดขึ้นและชนะได้อยู่นะครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับโอ้กดช้าไปโอเคผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเทรดสวนเทรนด์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังจําได้นะครับคือเมื่อกี้ที่เราเปิดกราฟมานะครับกราฟมันวิ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับผมวาดให้ดูนะครับนี่นะเห็นไหมตอนนี้ตอนเมื่อกี้ที่เราเปิดกราฟมาดูนะครับกราฟวิ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ากราฟกลับตัวลงมาชนที่แนวรับแนวนี้แล้วเขามีแอคชั่นว่าเหมือนจะกลับตัวขึ้นได้ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเขาดันลงต่อนะครับ
ลงต่อปุ๊บลงยาวเลยนะครับเห็นไหมฮะลงมาแล้วก็มาอยู่ด้านล่างยาวเลยนะครับไม่มีจังหวะที่เขาจะกลับมายืนเหนือแนวเลยนะครับอ่ะคราวเนี้ยผมก็เลยหาจังหวะเทรดขึ้นไม่ได้นะครับพอหาจังหวะเทรดขึ้นไม่ได้ผมก็เลยรอให้กราฟวิ่งลงไปให้สุดทางนะครับก็คือรอให้เขาวิ่งลงมาให้ได้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วรอดูนะครับว่าสุดท้ายเขาจะลงไปพักราคาช่วงไหนนะครับสุดท้ายเขามาพักราคาช่วงนี้นะครับก็แปลว่าการ์ดณช่วงนี้อาจจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วแล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับก็เริ่มต้นมาได้สวยนะครับไม้แรก 80% ของพอร์ตนะครับชนะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,656 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาที่656เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็อีก344เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 1,000 เหรียญเอาคืนที่ผมขาดทุนไปกลับมาได้สำเร็จนะครับโอเคนะครับโล่งใจไป1เปราะนะฮะแต่ว่ายังเหลืออีกไกลนะครับกว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้นะฮะโอเคเดี๋ยวในออเดอร์ที่1นะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังก่อนนะครับก็เผื่อใครจะเอาไปปรับใช้ในการเทรดของตัวเองบ้างนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยถ้าใครยังจำได้เนาะตอนที่เราเปิดกราฟขึ้นมานะครับกราฟวิ่งอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าเขากลับตัวมาชนที่แนวรับแนวนี้นะครับซึ่งแนวรับแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญใช่ไหมครับถ้ากราฟมาชนก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้ผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเขาดันทะลุลงมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็แอคชั่นชัดเจนเลยนะครับว่าสุดท้ายวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับไต่ระดับอยู่ในกรอบตรงนี้เห็นไหมครับก็คือขึ้นมายืนเหนือแนวนี้ไม่ได้นะครับพอเห็นชัดเจนอย่างนี้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยผมเลยมั่นใจแล้วนะครับว่าโอเคเขาไม่น่าจะขึ้นต่อไหวนะครับน่าจะวิ่งลงต่อตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงแน่ๆเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเทรนหลักของกราฟตอนนี้เนาะก็คือเทรนขาลงนะครับสุดท้ายเขาน่าจะขึ้นกราฟนะช่วงนี้น่าจะขึ้นมายืนเหนือแนวไม่ไหวแล้วนะครับสุดท้ายน่าจะลงต่อตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับผมก็เลยปล่อยให้กราฟวิ่งลงมานะครับรอจนกว่าเขาจะลงมาได้ลึกแบบลึกมากนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะที่เขาจะลงมาได้ลึกมากนะครับก็ผมก็รอมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงช่วงนี้เนาะที่เขาลงมาลึกมากได้ถึงจุดนี้นะครับแล้วเขาก็มีแอคชั่นชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะว่าเหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้เห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เกิดการพักราคาอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้อาจจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วนะเพราะว่าเขาเกิดการพักราคาแล้วนั่นเองนะครับเขาลงต่อไม่ไหวแล้วก็แปลว่าอาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้นะครับถ้าเขาลงต่อไม่ไหวจริงๆนั่นเองนะครับผมก็เลยกดเทรดขึ้นตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเมื่อกี้ชนะไปนะครับแล้วกราฟก็เกิดการพักราคาแล้วก็ตอนนี้กลับตัวขึ้นอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับยากเย็นเหลือเกินนะครับกว่าจะได้แต่ละออเดอร์โอเคนะครับสำหรับไม้ที่2ผมจะเทรดที่ 80% ของพอร์ตเหมือนเดิมนะครับก็ 1,656 เหรียญ นะครับคูณกับ 80% จะได้อยู่ที่ 1,324 เหรียญกับอีก8เซนนะครับไม่ใช่8เซน80เซนนะครับก็อันนี้คือจำนวนเงินที่ผมจะเทรดในไม้ต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะนะครับมันจะได้กำไรกลับมาถึงเป้าที่ผมตั้งเอาไว้พอดีนะครับแต่ว่าถ้าแพ้ก็คือเป็นอีก1 EP นะครับที่เทรดเอาคืนได้ไม่สำเร็จนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่มั่นใจนะครับผมจะลดขนาดไม้ลงนะครับจาก 80% เนาะก็จะลดเหลือแค่ 50% นะครับ 50% ของ 1,600 เหรียญก็จะอยู่ที่ประมาณ800เหรียญนั่นเองนะครับก็จะลดจาก 1,300 ไปเป็น800เหรียญ นะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะครับนี่เลยนะครับกราฟกลับตัวขึ้นอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นต่อนะครับขึ้นยาวเลยนะครับแต่ว่าก็ไว้ใจอะไรไม่ได้นะ ไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับโอเคเมื่อกี้เนี่ยการที่ผมเทรดสวนเทียนได้นะครับแปลว่าแรงซื้อกับแรงขายก็น่าจะยังคงสู้กันอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือมีความผันผวนในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะแสดงว่าแรงซื้อกับแรงขายมีความผันผวนในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเกิดว่าผมเทรดตรงนี้เนี่ยด้วยความผันผวนของราคาที่มันมีอยู่ค่อนข้างสูงมากในระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าผมเผลอไปเทรดขึ้นต่อหรือเทรดลงต่อเนี่ย
ก็มันอาจจะแพ้ได้นะครับเพราะว่าราคามันผันผวนอยู่ก็มันจะทำให้ผมแพ้หรือชนะก็ได้ประมาณนี้นะครับวิเซนสโตคลาสติกตัดลงพอดีนะครับถ้าอย่างนี้มีลุ้นนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับโอเคตอนนี้เงื่อนไขค่อนข้างครบนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าน่าจะเทรดลงต่อได้แล้วก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้ต่อเนื่องจากไม้ที่1เลยนะครับถ้าใครยังจำได้นะครับเหตุผลแรกนะครับกราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับอย่างที่เห็นว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับเห็นไหมฮะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วกราฟแท่งนี้ก็คอนเฟิร์มแรงขายด้วยนะครับหรือว่าคอนเฟิร์มแรงในการวิ่งลงด้วยนะครับจากการที่กราฟแท่งนี้เนี่ยวิ่งขึ้นไปสูงมากแต่สุดท้ายโดนแรงขายเนี่ยผลักให้กลับลงมาปิดเป็นแท่งเล็กแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้มีอยู่มากแล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงจริงๆนั่นเองนะครับโอเคก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด2ไม้นะครับชนะลวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 2,742 เหรียญกับอีก34เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรเนี่ยมาได้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 1,742 เหรียญกับอีก34เซนแล้วนั่นเองนะครับปรบมือลุ้นระทึกจริงๆนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเทรดทั้งหมด2ออเดอร์ของผมในวันนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับทำกำไรมาได้ 1,700 เหรียญเนาะถ้ารวมๆแล้วนะครับก็คือผมเอาทุน 1,000 เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ทำกำไรแถมมาได้อีก700เหรียญด้วยนะครับสำเร็จเป้าหมายที่2ไปโดยปริยายด้วยเลยนะครับสรุปตอนนี้ผมทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้ง2เป้าหมายเลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังนะครับอุ้ยดูดิยังขึ้นต่อได้ยังขึ้นต่อได้โอ้โหออเดอร์ที่2นี้เรียกว่าแต้มบุญช่วยไว้ก็น่าจะได้อยู่นะครับดูดิมันคือแท่งแดงแท่งเดียวของแท่งเขียวทั้งหมดนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหถือว่าแต้มบุญช่วยไว้อยู่นะครับยังมีแต้มบุญอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเอ้ยมีปัจจัยยังไงบ้างนะเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะเอาไว้ปรับใช้กันเองบ้างนะครับก็ปัจจัยที่1เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับแรงในการวิ่งลงน่าจะเข้ามามีผลแล้วนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลให้กราฟปัจจุบันที่น่าจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็รวมทั้ง3ปัจจัยนะครับบ่งบอกชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันมีโอกาสวิ่งลงต่อค่อนข้างสูงนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามก็ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคสวยๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะ ชนะไปได้ด้วยดีนะครับในไม้ที่2ถึงแม้ว่าเหมือนจะมีแต้มบุญมาช่วยหน่อยเหมือนจะมีถึงแม้จะเหมือนมีแต้มบุญมาช่วยหน่อยก็ตามนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับนี่คือทั้ง2ออเดอร์นะครับที่ผมเทรดทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับก็เอาทุน 1,000 เหรียญกลับมาได้แล้วแล้วก็ทำกำไรอีก500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนั่นเอง
องนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.